เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะเฉพาะกิจเกี่ยวกับการป้องกันและก็สกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ที่กำลังระบาดขึ้นในหลายประเทศฉะนั้นในบรรดาบ้านที่ว่ามีสายแดนติดกับประเทศใกล้เคียงแม่นได้มีการเอาใจใส่ในการป้องกันและก็เว้นยามตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการรับประกันบ่ให้มีคนลักลอบหรือว่าข้ามเข้ามาโดยผิดกฎหมายซึ่งจะเป็นการนำเสื้อหรือว่านำเอาเสื้อพยาธิมีความเสี่ยงเนาะที่จะนำเอาเสื้อพยาธิเข้ามาสู่ประเทศเฮางานเฉพาะกิจของเพิ่นเนาะที่ว่าพวกเฮาก็ได้นําเอาท่านขันตีสนภัยเลขาหน่วยผักบ้านนายบ้านบ้านนาลองเมืองหาดไสฟองนักค้นหลวงเวียงจันทน์ได้เห็นว่านับตั้งแต่มีการแจ้งการของคณะเฉพาะกิจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 รอบ2ทางบ้านได้มีการสมทบกับทหารสายแดนออกลาดตระเวนและเวียนยามตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันบ่ให้คนลักข้ามไปมาเนื่องจากว่าบ้านดังกล่าวมีสายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายกิโลเมตรภายหลังที่ว่าพวกเขาได้รับแจ้งการสบับล่าสุดสบับสุดท้ายสบับเลขที1414ของห้องว่าการสำนักงานนายกก็คืออันนั้นหน่วยงานเฉพาะกิจของเพิ่นเนาะที่ว่าพวกเขาก็ได้นำเอาแจ้งการหรือว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นลงมาพันขยายให้การจัดตั้งอยู่ภายในบ้านของพวกเขาทุกภาคส่วนวาสันสาและตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนแต่ละมือพวกเขาก็ได้ใช้การโฆษณาทั้งโทรคงเผยแพร่ให้การจัดตั้งครับฮู้แล้วพวกเขาก็จัดตั้งตะนางป้องกันป้องกันที่ว่าก็มีทั้งกำลังปกสบ้านกองร้อนบ้านแล้วก็สมทบกับไอ้น้องทหารสายแดน243ที่ว่าอยู่บ้านของพวกเขานี้เนาะถือว่าสมทบกันออกกวดกาลาดตะเวนตลอด24ชั่วโมงว่าซั่นซะเฮือแพพวกเฮานั่นก็แม่นการหาอยู่หากินก็หาอยู่หากินตามลําแม่น้ําคลองแต่ว่าพวกเฮาก็มีระเบียบว่าซั่นซะ 6:00 เข้า 6:00 ออก 6:00 ตอนเช้าก็แม่นออกหากินหรือว่า 18:00 แรงก็ 6:00 แรงอะไรเนาะก็ถือว่าพวกเฮาก็ให้เอาเฮือเข้าแรงเนาะระยะที่ว่ามันระยะที่ว่าขุ่นเขียวหรือว่าระยะที่ว่ามันบ่ปกตินี้ว่าชั้นสาเพื่อว่าป้องกันสกัดกั้นบ่ให้มีคนลิดลอดข้ามไปข้ามมาตามชายแดนนอกจากเป็นบ้านที่มีความสงบปลอดภัยแล้วบ้านนาลองยังเป็นบ้านที่มีบุญเสื้อรูปมันทำการผลิตเป็นต้นแมนการเฮ็ดนาการปลูกพืชปลูกพืชผักเพื่อส่งขายตามท้องตลาดทั้งเป็นการสร้างไร่หับให้แก่ครอบครัวเพื่อหาประกันให้แก่การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และผู้แทนสภาประชาชนคันแขวงสุดที่2ทั้งอำนาจการปกครองบ้านได้เสริญหน่วยงานโฆษณาและยุติธรรมศูนย์กลางลงมาเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนภายในบ้านมีความเข้าใจและนำใส่สิทธิ์ของตนคัดเลือกเอาผู้แทนที่ตนมักเข้าไปเฮ็ดเวียกในสภาได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวซึ่งเป็นกฎหมายหนึ่งที่ทุกคนต้องได้รับรู้และจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้สังคมมีความศรีวิไลครอบครัวมีความผาสุก